มีแฟนใหม่แล้วเอปากถึงพร้องเลิกกล้าสาวรุมจีบใครด่าจ่ายด้วยเงินแม่ตายก็ไม่ยกโทษให้6ปีที่ซื่อสัตย์ร่ำให้ไม่หยุดมีแฟนใหม่รุ่นใหญ่อีกแล้วเอปากถึงพร้องหลังเลิกกล้าเนื้อหอมสาวรุมจีบสักใครด่าใจด้วยเงินแม่ตายก็ไม่ยกโทษให้เอชุติมาเปิดใจในรายการแฉหลังเลิกกล้าพร้องสุภกิจแฟนหนุ่มเหตุเที่ยวยันหวังติดผู้หญิงโดยเอบอกว่าทั้งที่ตัวเองทำใจอยู่แล้ววันหนึ่งน้องเขาต้องไปมีครอบครัวเพราะเอประจำเดือนหมดแล้วมีลูกกับน้องไม่ได้เราเข้าใจยังบอกพร้องตอนเลิกกันแฟนใหม่เขาถามว่าเขามีแฟนใหม่แล้วหรือเอเผยตอนนี้มีแล้วแน่ๆเห็นไปพัทยาด้วยกันแล้วกลับมาอายุน้อยกว่าฉันน่าจะ39-40เขาอาจจะคุยกันรู้เรื่องไม่เป็นไรตอนนี้น้องเขาเป็นคนอื่นไปแล้วเราก็ไปยุ่งไม่ได้มีการปรับความเข้าใจกันใหม่ก่อนเลิกเอ๊กล่าวว่าเขาก็บอกจะเปลี่ยนแปลงตอนฉันหายไปเขาก็ร้องไห้ฉันก็ร้องไห้รอเรากลับมาบ้านเป็นเดือนเลยเราก็กลัวกลับไปเหมือนเดิมเอ๊โดนทุกปีกลับไปเหมือนเดิมเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่อยากเจ็บแบบนี้อีกแล้วอยากให้น้องโตอีกกว่านี้ปล่อยน้องไปการคราวนี้หนักกว่าเดิมเลยบายบายจริงๆสาวสาวชอบเขามากทุกวันนี้เนื้อหอมตั้งแต่เป็นข่าวเลิกกับเราคนรู้จักเต็มไปหมดชื่อคล้องดังเลยตอนนี้ผู้หญิงจีบเพียบเลยตอนนี้ก็ดีแล้วให้เจอสิ่งดีๆขอให้โชคดีเจอคนดีๆอีก4ตัวก็จบแล้วถามว่าอยู่ได้ไหมตอนเขาเดินออกมาเอเล่าอย่างเศร้าว่าไม่กลับบ้านมา3เดือนแล้วบ้านหลังนั้นก็อยู่อย่างนั้นรถก็ไม่สตาร์ทต้นไม้ก็ตายหมดแล้วเข้าไม่ได้จุดนั้นเขาอยู่จุดนี้เขาอยู่เห็นแกร่งๆแบบนี้เข้าไปน้ำตาไหลคบกันมา6ปีผูกพันเลิกกับเขาแรกเคว้งขังตัวเองในห้องทำไมเรื่องนี้เกิดกับฉันอีกแล้วอยากมีความสุขบั้นปลายถึงเตรียมใจแต่มาโดนจริงๆก็รู้สึกวันแรกๆก็โทรหากันร้องไห้แต่ไม่ให้มาเจอตอนนี้ฉันก็มีสิทธิเลือกมีคนให้เลือกตั้งเยอะมีคนจีบเยอะแต่ตอนนี้ขออยู่คนเดียวนิ่งสักปีมีทั้งผู้ใหญ่เด็กทอมมาจีบไม่เข็ดความรักแต่ยังไม่พร้อมต้องเข้าใจ6ปีซื่อสัตย์กับเขาคนเดียวบนเตียงขึ้นนอนไม่ได้เลยเห็นภาพเขาไปหมดร้องไห้ตอนเลิกกับเขา7วันเอยังได้ขอบคุณคนที่ให้กำลังใจส่วนคนที่บูลลี่อย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวเอเอาเรื่องตัวเองให้รอดมันด่าฉันแรงมากพวกหลังคีย์บอร์ดตบกันไหมถ้ามันแรงก็ฟ้องเรียกเงินได้ฟ้องกำลังไล่ชื่ออยู่แล้วเรียกมาเอชุติมาลั่นเลยว่าเธอจะต้องขอโทษฉันด้วยเงินเท่านั้นนะยะอีกพวกนี้ถ้าเงินไม่มากพออยู่ในคุกนะยะคนอย่างฉันเป็นผู้หญิงที่ให้อภัยคนยากมากกราบเท้ายังไม่ให้อภัยเลยบางคนไปขอโทษดาราจะบอหนูเป็นไบโพล่าเลยพิมพ์ไปอย่างนั้นแม่หนูป่วยเป็นมะเร็งแม่มึงตายกูยังไม่ช่วยเลยจริงก็มาด่าฉันก่อนฉันไม่ยอมหรอกฉันไม่ได้ทำอะไรผิดคนยิ่งเศร้ายังมาซ้ำเติมอีกพร้องแฟนเก่าติดต่อมาบ้างไหมเอกล่าวว่ามีส่งข้อความมาขอให้มีความสุขล่าสุดขอโทษทุกอย่างที่ไม่เชื่อพี่เอเลยทำพี่เอไม่มีความสุขทำพี่เอร้องไห้ตลอดขอให้พี่เอเจอสิ่งดีๆอุ้มลูกน้อยวิวาหวานเก่งลายพรางควงน้องจอยแต่งงานเมียโพสต์แคปชั่นมีสะดุ้งต่อไปนี้เราจะเริ่มต้นกันใหม่ลูกบทพิสูจน์รักที่แท้จริงขอบคุณตามใจเมียทุกอย่างอุ้มลูกน้อยวิวาหวานเก่งลายพรางควงน้องจอยแต่งงานแล้วเมียโพสต์แคปชั่นมีสะดุ้งหวานชื่นมื่นวิวาอีกคู่เน็ตไอดอลลายพรางคนดังเก่งลายพรางกับน้องจอยจิราวรรณคุณแม่คนสวยจัดพิธีฉลองมงคลสมรสไปเมื่อวันที่22พฤศจิกายน
ที่ผ่านมาที่เบเนดิกต์สตูดิโอหลังจากมีน้องจีเนียสทายาทตัวน้อยน่ารักเป็นพยานรักเมื่อกลางปีที่ผ่านมาโดยน้องจอยโพสต์ภาพชุดแต่งงานและสถานที่ก่อนแต่งงานพร้อมข้อความซึ้งว่าไม่ว่าเราจะผ่านกันมากี่เรื่องนะวันนี้ทุกอย่างที่ผ่านมาจอยให้อภัยพี่เราเริ่มต้นกันใหม่ก็เราเป็นครอบครัวกันแล้วนี่เนอะทั้งนี้วันที่23พฤศจิกายน65หลังวิวาห์จอยโพสต์คลิปบรรยากาศงานวิวาห์พร้อมแคปชั่นว่าข่าวว่าชีวิตคู่ไม่ได้ดูที่ว่ารักกันมากี่เดือนแต่งงานกันมากี่ปีเพราะการแต่งงานไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความรักหลังจากมีลูกต่างหากที่เป็นบทพิสูจน์รักที่แท้จริงแต่ขอบคุณนะที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพอมีลูกพี่ก็เป็นสามีที่ดีและเป็นพ่อที่น่ารักของจีเนียสต่อไปนี้เราจะเริ่มต้นกันใหม่จดจำแต่สิ่งดีๆขอบคุณที่จัดงานตามใจเมียทุกอย่างสุดท้ายนี้รักมากนะไม่พูดเยอะเรื่องที่บ่นไม่ต้องห่วงบ่นเหมือนเดิมจ้าแฮปปี้เวดดิ้งเดย์โดยมีแฟนๆเข้ามาร่วมยินดีแห่ชมเจ้าบ่าวหล่อเจ้าสาวเป็นคุณแม่ด้วยสวยมากๆหวงน้องมากแหละพี่อันดายอมขาดเรียนมาดูน้องอเล็กซ์ครั้งแรกแถมเดินตามตลอดแม่บุ๋มถึงกับร้องไห้เลยความรู้สึกแรกที่ได้ยินเสียงลูกชายหวงน้องมากแหละพี่อันดายอมขาดเรียนมาดูน้องอเล็กซ์ครั้งแรกแถมเดินตามตลอดหลังเผยภาพแรกพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าคุณแม่สุดสตรองคลอดลูกอีกครั้งในวัย46ปีบุ๋มปนัดดาให้กำเนิดน้องอเล็กซ์เมื่อเวลา 11:11 นวันที่22พฤศจิกายน65ก่อนจะเผยภาพหน้าเอ็นดูน้องอเล็กซ์อนันทวันแม่บุ๋มถึงกับร้องไห้เลยความรู้สึกแรกที่ได้ยินเสียงลูกชายล่าสุดแม่บุ๋มเผยโมเมนต์อบอุ่นของพี่อันดาลูกสาวขณะยืนเฝ้ามองน้องอเล็กซ์น้องชายไม่ห่างเลยพร้อมแคปชั่นสุดเอ็นดูลูกสาวด้วยว่าเหมือนจะไม่ตื่นเต้นยอมขาดเรียนเพื่อมาดูน้องเป็นครั้งแรกแถมเดินตามดูน้องตลอดห่วงน้องมากแหละดูออกอันดาแอนอนันต์ขณะที่คนบันเทิงและแฟนคลับก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีกันแบบรัวๆแทบทุกโพสต์อาทินกจริยาก็เข้ามาแสดงความยินดีด้วยว่ายินดีด้วยมากๆค่ะมาลาเมียเท่งเถิดเทิงก็ร่วมยินดีด้วยเช่นกันยินดีด้วยค่าเช่นเดียวกับนิโคลเทริโอก็คอมเมนต์ด้วยว่าคองราตูเลชั่นกะเป็นต้นWe'll be right back.